โตขึ้นแล้วเริ่มทำเองมากขึ้นทั้งเนื้อเพลงหรือดนตรีก็ส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็จะกลายเป็นเริ่มจากเราทั้งหมดแล้วครับบางเพลงผมนึกออกผมไปเขียนผมก็ลองเขียนไว้แล้วก็อัดไว้ดิบมาหรือบางทีก็ทำดนตรีก่อนมันแล้วแต่ตอนนั้นมันได้มูดไหนออกมาอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับพวกเราเยสเดย์นะครับสวัสดีครับครับผมอาร์ตครับตีกรองครับครับผมอัดครับผมครับตูนครับเล่นเบสครับครับผมบอมกีตาร์ครับทำอะไรกันบ้างครับโง่ทำไมมองกันเลิกลักก็ทำเพลงอะทำเพลงครับแล้วก็กำลังทำโชว์ใหม่สำหรับปีใหม่ปีนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับจะโละนู่นนี่นั่นทำครบวงครบเวอร์ใช่ๆเนาะก็มี cover มีใน channel มีใน channel ถ้าเป็นเพลงอะเนาะครับแล้วก็อันเพลงใหม่ก็ขึ้นใหม่อยู่เหมือนกัน3 4 5เพลงอยู่ครับครับแล้วก็ทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยครับทัวร์คอนเสิร์ตครับนี่ไงขายที่นอนเนี่ยที่นอนขายของขายของขายของนี่ช่วงขายของมั้ยเนี่ยเออไม่เป็นไรครับโอกาสมาแล้วไม่คว้านะคุณล่ะคุณน่ะก็ทำเพลงครับทำ cover อะไรครับแล้วก็มีร้านกีตาร์เออชื่อร้านว่า Yes Guitar นะครับครับผมยากง่ายยังไงล่ะครับเดี๋ยวก่อนนะอันดับแรกก็จริงๆผมว่ามันก็ไม่ต่างกับที่อื่นเนาะเหมือนที่เคยทำแล้วเราก็เหมือนตอนนี้เราก็อยู่ในแกรมมี่มานานแล้วครับก็ปกติทั่วไปมันเหมือนกับว่ามันก็จะยังไงอะแลกเปลี่ยนกันอยากได้เพลงประมาณไหนมีแพลนมาแล้วก็เพลงมันก็ขึ้นได้หลายแบบเนาะบางเพลงเราก็ขึ้นจากเราก่อนหรือบางเพลงเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยมีอะไรอยากทำไหมก็ลองถ้าไม่ขึ้นจากดนตรีก็เป็นขึ้นจากเนื้อดิบมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ทางค่ายก็ค่อนข้างให้อิสระมากครับเออใช่ใช่เลยครับก็เหมือนแบบว่าลองดูอ่ะไปลองทำมาอะไรเงี้ยครับแบ่งหน้าที่กันยังไงล่ะครับก็ตามที่ตัวเองเล่นเลยครับแต่จะหนักไปที่ตูนเพราะว่าตูนเนี่ยก็จะดูแลเรื่องซาวด์รวมมิกอะไรทุกอย่างของวงด้วยอย่างผมเนี่ยอย่างคิดไล่กองอะไรปุ๊บอ่ะส่งให้บอมไปต่อไล่กีตาร์อัดก็ต้องร้องกับตูนแล้วตูนก็รวมคือมันจะหนักที่ตูนรวมทุกอย่างไปแล้วก็หนักที่ตูนด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่วิธีขึ้นเพลงบางเพลงผมนึกออกผมไปเขียนผมก็ลองเขียนไว้แล้วก็อัดไว้ดิบมาแล้วก็มาเฮ้ยมาต่อยอดกับตูนอะไรเงี้ยทำดนตรีขึ้นมาฮุกแล้วไปต่อหาท่อน A ท่อนอะไรหรือบางทีก็ทำดนตรีก่อนมันแล้วแต่ว่าแบบมันตอนนั้นมันได้มูดไหนออกมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นครับว่าแบบไอเดียมันมาจากอะไรมาจากเนื้อเพลงมาจากเมโลดี้หรือว่ามาจากลิปกีตาร์มาจากอะไรอย่างงี้มากกว่าครับใช่ๆแล้วก็มากองๆมายำๆลงได้มีครับมีเยอะด้วยเยอะเยอะด้วยเยอะอะไรที่ไม่ได้ปล่อยเนี่ยโหเพียบมีเพียบมีน่าจะมีเฉียดเป็น10แล้วเกิน10แล้วมั้งช่วงเพลงสตาร์ทน่ะมันมีตั้ง 2-3 เพลงที่มันก็แบบว่าทำมาแล้วแบบเราชอบแล้วก็แบบพอมาคุยรวมกับค่ายคุยรวมกับที่วงแล้วก็ด้วยเหตุและผลมันอ่ะมันอาจจะยังไม่เหมาะอะไรเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นครับก็หลายเพลงครับ4 5 6เพลงหลายเพลงโอ้โหเกินเนาะโอ้โหเกินเยอะครับเดโมที่แบบทำมาแล้วก็ทิ้งตัวที่มิกซ์ไฟนอลเรียบร้อยแล้วก็มีจะรอจังหวะปล่อยครับช่วงแรกตอนนั้นก็เราก็ได้ทำกับพี่ฟองเบียร์เนาะพี่ฟองเบียร์ก็จะช่วยเยอะซะหน่อยแต่เหมือนตอนนี้เหมือนว่าเราก็โตขึ้นแล้วเริ่มทำเองมากขึ้นทั้งเนื้อเพลงหรือดนตรีก็ส่วนใหญ่ตอนนี้มันก็จะกลายเป็นเริ่มจากเราทั้งหมดแล้วครับใช่แล้วที่เหลือก็ยกเว้นถ้าแบบเอ้ยคิดไม่ออกฝากคนนู้นหน่อยฝากคนนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ส่วนถ้าเป็นเรื่องแบบว่าในเรื่องพาดนตรีก็อย่างที่บอกมันก็ยุคเยสเดย์ยุคแรกก็จะเขาจะเรียกว่าอะไรมันก็จะดูโอสคูลนิดนึงอ๋อโอเคพี่บอยตอนนั้นเป็นพี่บอยก็ซาวด์กีตาร์มันก็จะเปลี่ยนไปกับซาวด์เบสของปลั๊กอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้พอมันเป็นบอมกับตูนมันก็ด้วยความที่สองคนนี้เขาก็แบบเป็นสายแบบโมเดิร์นหน่อยโมเดิร์นจ๋าใช่โมเดิร์นจ๋าซาวด์มันก็จะเลยเหมือนนะว่าจากอันเก่าก็จะดูแบบมีความแบบผสมไม่รู้นะเฮ้ยเดี๋ยวได้แบบใหม่ยุคทันสมัยอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นอย่างนั้นนะครับก็เหมือนยูสเดย์ยุคนี้ก็จะดูซาวด์ก็จะดูโมเดิร์นขึ้นหรือว่าพวกเมโลดี้ของดนตรีหรือไลเบสกีตาร์อะไรเงี้ยมันก็จะฟังแบบโมเดิร์นขึ้นยังจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้ที่เธอเรียกฉันพ่อแม่พ่อต้องไม่ห้าวล่ะมีไหมเอาดิมีบ้างมีไหมจำเคยตอนทัวร์อ๋อมันพูดได้ครับพี่เฮ้ยเราก็พูดเรื่องดีๆยอมจำไม่ค่อยได้หลายแก้ว
ัดมีอยู่แล้วเอาไม่มาจริงๆส่วนตัวที่แบบมีอันนึงที่ผมแบบรู้สึกจำไม่เคยลืมก็ตอนที่ไม่หรอกตอนนั้นเหมือนแบบว่าด้วยความที่แบบว่าเราก็ตอนนั้นเราก็อยู่วีเรคคอร์ดใช่ไหมแล้วก็ได้ย้ายมาจีนี่แล้วก็คือแบบเราก็มีความใฝ่ฝันอยากเล่นในราชมังอ่ะโอ้แล้วได้เล่น49ตอนนั้นก็เป็นอะไรที่มันแบบว่าโอ้โหประทับใจเนาะใช่ผมเอาจริงผมจำได้ทุกวินาทีนะที่ตอนแบบตั้งแต่แบบเลื่อนออกไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่มันค่อนข้างแบบเป็นเฟสติวัลแล้วมันใหญ่มากอ่ะใช่ใหญ่แบบโคตรใหญ่อ่ะมัน 75,000 คนใช่ไหมพี่เออมันแบบโหคนลุกอ่ะแล้วก็ตอนที่ร้องอยู่บนเวทีจำได้ว่าทุกคนมันร้องกลับมาดังมากจนมันเหมือนมันทะลุเอียร์เข้ามาใช่มันแบบโอ้โหอันนั้นนะครับคือแบบสำหรับผมนะอันนั้นไม่ลืมแน่นอนสุดยอดมากครับของผมก็เหมือนพี่อัดเลยครับแล้วชั่วโมงตอนนั้นตูนก็เพิ่งเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกอะไรอย่างนี้ครับก็ยังเป็นชั่วโมงบินยังใหม่ๆด้วยก็ตื่นเต้นมากเลยครับเหมือนกัน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 จริงเพราะมันแบบว่าเหมือนตอนเด็กๆอ่ะพวกเราเคยแบบว่าพูดกันเล่นๆกันพูดกันแบบว่าสมัยมัธยมถ้าเกิดเราได้แบบไปเล่นในพวกเหมือนแบบสนามกีฬาเหมือนแบบคอนเสิร์ตแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแม่คงจะดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วจีนี่ก็จัดเทศกาล49ขึ้นมาแล้วก็แบบมีพวกเราอยู่นั้นด้วยเรารู้สึกว่าโหแม่งโคตรฟินคือฟินจริงๆคือแบบฟินแบบก่อนเวทีจะเลื่อนนะแบบโคตรตื่นเต้นอ่ะพอแบบตีไปสักโป๊ะโป๊ะผ่านไป3โป๊ะปุ๊บตื่นเต้นกว่าเดิมตื่นอะไรวะเนี่ยคือแบบมันแบบว่ามันสนุกมากอ่ะมันแบบว่าปล่อยตัวเองแล้วก็สนุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับดีมากพี่บอมตอนนั้นพี่บอมไม่ทัน49ผมน่าเป็นถ้าผมตอนน่าเป็นน่าเป็นเวทีแรกกับเซเดมครับที่ช่างช่วยครับจำได้ก็ได้มารู้ว่าโอ้พอเป็นศิลปินแล้วมันเป็นแบบนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยครับใช่อย่างผมเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเบสิกที่แบบว่ามือกองอาจจะต้องเจออย่างแบบว่าใครสักคนมาแตกซับมิกเราป้าบแล้วไฟมันก็จะแบบว่าเหมือนปลั๊กมันหลุดอ่ะพอปลั๊กมันหลุดปุ๊บทุกอย่างติ๊กติ๊กตุ๊กตุ๊กตักตักในหูแล้วก็เงียบไปเลยก็อะไรวะเนี่ยแล้วพอทุกคนนำมาเสียบอีกทีอ่ะปุ๊บเรียบร้อยไม่ตรงแล้ว คือมันดับไปแล้วมันดับไปแล้วแบบมีคนมาเตะสายอะไรที่ผมเคยเจอประมาณนั้นอะไรครับส่วนเราเหรอไม่นึกไม่ออกเหมือนนะเคยที่โดนต่อยวันนั้นไง ไม่มี คนละคน อะไรนะเอ๊ะ อักซิเดนต์เหรอส่วนตัวผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะจำไม่ได้หรือเป็นคนไม่ค่อยจำเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันไม่ค่อยมีเรื่องใหญ่อ่ะผมน่าจะเป็นตอนนั้นไปเล่นคอนเสิร์ตกันที่ลาวครับสาวเช็คกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปกันหมดแล้วก็ทีมงานก็ตอนนั้นมีพี่ๆ The Moose ด้วยเขาไลติ้งเขาขัดข้องอะไรสักอย่างครับไฟมันย้อนเข้าอุปกรณ์ผมพังหมดเลยของผมพังหมดเลยแล้วก็กลายเป็นว่าก็ต้องเล่นแบบสาวที่แปลกๆไปหน่อยครับก็ต้องแก้ปัญหาไปเนาะใช่ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นไปครับผมก็น่าเป็นลืมเอฟเฟคครับลืมเอฟเฟคไปแล้วลืมเอฟเฟคด้วยความก็นะครับเทคผมลืมไม่บอกชื่อแล้วกันธรรมดาไงแบบว่าเทคผมลืมก็เลยแบบหยิบไปแต่สายนะไม่เอาเอฟเฟคไปถึงเครื่องแล้วตัวหัวผมแบบเฮ้ยพี่ไปเดี๋ยวลืมเอาเอฟเฟคมาเราก็เฮ้ยโอ้โหไม่รู้ด้วยโชคดีวันนั้นแบบเหมือนมีรุ่นน้องครับใช้แคมเปอร์อยู่นะครับขับมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่นี่ก็จำไม่ลืมเหมือนกันสำหรับผมคิดว่าเพลงอยากให้เธอได้ยินหัวใจครับมันเป็นแบบว่าเพลงที่แบบน่าจะพีคสุดอะหมายถึงว่าไล่กราฟตั้งแต่แรกมาแล้วเพลงเนี้ยมันคนมันรู้จักเราแล้วและไอ้เพลงเนี้ยมันตอกย้ำเข้าไปอีกมันแบบพีคสุดๆตอนนั้นผมว่าสำหรับผมว่าน่าจะแผลที่ไม่มีวันหายครับเออน่าจะแบบเหมือนแบบว่าเหมือนคนจะชอบเราฟังเพลงเนี้ยทุกครั้งที่ไปโชว์ด้วยอะไรเงี้ยครับเหมือนจะแบบพี่จะเล่นเพลงนี้เมื่อไหร่จะทวงเพลงนี้ตลอดอะไรเงี้ยสำหรับผมก็พูดถึงก็จะเป็นชื่อเพลงแผลที่ไม่มีวันหายครับนะตอนนั้นเป็นในฐานะแฟนเพลงด้วยครับแล้วรู้สึกว่าพอมาเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เพลงนี้ก็ตามที่พี่อาจบอกว่ามีคนรอฟังเยอะครับผมก็แผลที่มันหายจริงๆอ่ะพี่จริงๆต้องให้ทางไล่มาจากบอมก่อนคนแรกจริงๆแผลที่มันหายจริงๆจริงๆผมว่าเหมือนก็อันนั้นมันประสบเหมือนกับพวกดนตรีอะไรอย่างงี้หรือเปล่าผมมองว่างั้นนะแต่ถ้าแบบเหมือนเวลาเล่นแล้วมันอิมแพคอ่ะผมว่าน่าเป็นแผลที่มันหายอ่ะงั้นสรุปได้ละเดี๋ยวกูออกจากวง
พราะมึงอยู่ในต่อเลยครับพอแล้วครับพอครับผมจะไม่ขำต่อไปแล้วอ๋อทำไมถึงเป็นพี่วินมาร่วมโปรเจกต์นี้ใช่ไหมจริงๆมันต้องท้าวความไปตอนนั้นที่ยังอยู่วีเรคคอร์ดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เคยเจอพี่วินอย่างเงี้ยแล้วเหมือนตอนนั้นพี่วินเขาก็ทำอาร์ไนน์แล้วเขาก็ไปเล่นที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวกันแล้วผมก็ติดห้อยไปด้วยแล้วก็ไปแจมกับเขาตอนนั้นอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้เหมือนแบบพอดีแบบเหมาะเหม่งพอดีด้วยความที่แบบเหมือนพี่ยาได้ไปเจอพี่วินมั้งก็นั่งคุยกันเขาก็แบบถามถึงเฮ้ยไอ้อัดเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานแต่เขาถามผ่านพี่ยาแล้วพี่ยาเขาเลยลองคิดไอเดียว่าเฮ้ยหรือว่าถ้าเกิดแบบพี่วินน่าลองมาแบบทำเซสชั่นแจมเล่นกันไหมเพราะว่าด้วยอีกอย่างนึงคือด้วยบอมอ่ะจริงๆอ่ะบอมเขาเป็นมีไอดอลเป็นพี่วินตั้งแต่สมัยเด็กมีรูปเด็กๆผมไปดูไว้ผมทรงเดียวกันเลยคือเรื่องของเรื่องคือเมื่อก่อนผมแบบคือพี่วินเท่คือผมไม่รู้ว่าคือเราเป็นแฟนเพลงคือแฟนเพลงจริงนะอันนี้คือแบบว่าอยากแบบไว้ผมตามจำได้เลยว่าตอนนั้นโกหกแม่แบบไม่เลือดอครับอยากไว้ผมยาวเหมือนพี่วินใช่แล้วเพิ่งไม่รู้ตอนหลังเมื่อที่ตอนซ้อมพี่วินก็ไม่เรียนเหมือนกันก็ว่าอ๋อเหมือนกันแล้วก็แบบเหมือนแบบโอ้พี่เขาเท่ยังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นก็ด้วยแบบประมาณนี้แล้วเหมือนแบบพอพี่ยาบอกเฮ้ยสนใจพี่อยากลองดูก็เหมือนแบบว่ามันเหมือนมาแจมกันสนุกเผื่อแบบว่ามันเหมือนแบบอย่าง yesterday ก็จะเป็นพวกโมดกีตาร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยเผื่อมันแล้วบอมอยากเล่นด้วยกันเผื่อมาแจมกันผมว่ามันน่าจะสนุกก็เลยแบบเอ้ยพี่วินลองไหมครับอะไรเงี้ยพี่วินก็เฮ้ยเอาสี่อะไรเงี้ยตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นไม่รู้ก็คือวันนั้นพอซ้อมเสร็จใช่ไหมครับถ่ายรูปกันเราก็บอกว่าลงแบบอย่าเพิ่งให้รู้ว่าเป็นพี่วินนะแบบลงถ่ายแบบกีตาร์เล่นของพี่วินอะไรเงี้ยครับตื่นเต้นจัดลงรูปคู่เลยลืมตัวลืมตัวเหมือนจริงๆตอนแรกก็เหมือนเพลงเนี้ยเราก็ทำมาเสร็จแล้วเราก็ลองเริ่มอัดมาเป็นจะเป็นเหมือนเป็นซูเปอร์เดโมแล้วพอมันฟังมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยแต่เนื้อเพลงมันรู้สึกพอร้องคนเดียวมันไม่สุดไม่สุดอ่ะผมว่าเพลงนี้มันไปได้อีกอะไรเงี้ยเพราะเหมือนนะว่าการตกหลุมรักมันควรมีคนแบบมาร้องรับความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะใครดีนะอะไรเงี้ยแล้วช่วงนั้นพอดีดูโฟอีฟบ่อยไปหน่อยครับเต้นได้เต้นไม่เคยเต้นไม่ได้เฮ้ยเต้นไม่ได้จริงอย่าไปกักนี่เต้นโอ้โหเต้นไม่ได้จริงอย่าไปกักแต่เต้นได้ไหมเหรอเต้นได้ไม่ได้แกะท่าเต้นแต่ว่าก็แอบตามดูโฟอีฟบ่อยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบว่าเฮ้ยแล้วน้องแฮนนาเขาก็แบบเท่ดีเสียงดูน่าจะมีคาแรคเตอร์อะไรหลังจากที่ก็ลองฟังแยกแต่ละคนก็เลยลองชวนน้องเข้ามาอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยที่น้องแฮนนามาช่วยเราก็ทำให้เพลงมันแบบดูสมบูรณ์มากขึ้นก็เป็นเพลงน่าจะเป็นเพลงรักแบบจริงๆเพลงแรกเลยเนาะเพลงบอกรักที่แบบหวานที่สุดเพราะส่วนใหญ่มีแต่แบบอกหักแบบร้องไห้อย่างเดียวเลยครับประมาณนั้นครับอย่างตอนนี้เราว่า Yesterday มันก็จะซาวด์มันโมเดิร์นขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยแบบจะประหลาดเนาะถ้ามันเป็นน้องแฮนนาเข้ามาในตอนร้องแล้วก็เมโลดี้ด้วยเมโลดี้เราไม่ได้ทำเป็นเมโลดี้ที่มันดูแบบเหมือนเป็น Yesterday ไอช่วงเป็นเจ็บไปรักไปอะไรมันจะเป็นเมโลดี้ที่ป๊อปแล้วก็ดูฟังสมัยใหม่ทันสมัยมากขึ้นด้วยเมโลดี้ของเนื้อร้องนะครับก็เลยไม่ยากครับเพราะน้องมาเขาก็ร้องก็เข้าปากตึ๊ดสบายโหแป๊บเดียวเสร็จตอนมาอัดก็ซิงเกิลใหม่ก็มีครับตอนนี้ก็กำลังเร่งทำกันอยู่หลายเพลงเลยเหมือนกันก็แต่ก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นเพลงไหนแล้วก็โปรเจกต์คัตเตอร์ฟีดใครก็เดี๋ยวดูด้วยนี้ก่อนเผื่อไม่แน่นะถ้าพี่วินสนุกอาจจะชวนพี่วินมาฟีดด้วยก็ได้สักเพลงเผื่อแต่ยังไม่รู้ครับคันแรกฟินมากคือฟินจริงๆเพราะว่าแบบซาวแบบโคตรดีที่นี่คือแบบว่าเฮ้จริงๆแล้วได้ซื้อของหรือยังผมอาจจะไม่ได้แต่มือกีตาร์ผมโดนแน่ บอกเลยมือกีตาร์ผมโดนแน่ส่วนตัวผมมันก็คือจริงๆอ่ะแอบตาม Subscribe แล้วก็คลิปอยู่แล้วอย่างเงี้ยดูแบบแต่ละคนที่มาหรือแบบแล้วก็ชอบแอบไปดูพวกพี่ๆซิลิฟูเล่นอ่ะโอ้โหแล้วฟังมันแบบโหอลังการว่ะโคตรแบบโคตรดีอ่ะก็เลยรู้สึกโอ้ถ้าเราได้มาบ้างก็คงน่าจะสนุกเนาะอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่ให้พวกเรามาอยู่ในครับกิมเล็งออดิโอครับอ๋อผมเหรอก็รู้สึกตื่นเต้นครับแบบว่าได้เล่น
พวกซาวด์ดีๆของเครื่องที่ดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเสียตังค์ด้วยอย่าพึ่งรีบพูดสิเหรออ๋อเดี๋ยวลองก่อนลองพึ่งรีบพูดสิก็นั่นแหละครับก็อาจจะได้ลองแบบได้กับอุปกรณ์ดีๆอันนี้อาจจะน้องๆเทคนิเชียนผมอาจจะลำบากขึ้นอาจจะเอาตู้แอมกลับไปเล่นก็โอ้โหซาวดีซาวดีมากครับคือก็เหมือนพี่ตูนเลยครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะรอดไหมหมายถึงว่าอ๋อหมายถึงว่าเนี่ยจอดอยู่ข้างหน้าอ๋อใช่คือดีจริงดีจริงครับเพื่อนออกมาเมื่อกี้ลองเทสดูครับโอ้โหซาวสุดยอดเก่งเลยครับขอบคุณมากครับกินเล้งมากๆครับครับก็ใครก็อยากได้ลองเข้ามานะฮะมีแต่ของอุปกรณ์ก็รอแต่ถ้าไม่ได้เราเปล่าได้แต่ไม่ต้องว่าเลยได้ของดีเออใช่อย่างจริงๆก็อยากได้ของดีๆออกมาทางการติดตามครับก็ทุกแพลตฟอร์มเลยแบบว่า yesterday นะครับ Facebook นะครับ Instagram yesterday band นะครับ TikTok วง YouTube channel ของวงก็ yesterday นะครับแล้วก็ IG แต่ละคนก็ครับart y underscore ysd ครับนี่ก็ utt underscore ysd ครับตูนก็ twon underscore ysd ครับครับผมนัททีนะครับ16ครับแล้วก็ฝากไอช่อง YouTube ด้วยเพิ่มเราก็จะชอบทำแบบ cover สนุกๆเผื่อได้แบบไปฟังกันได้เพื่อนมีเบื้องหลังมีอะไรอะไรใช่ครับครับเพลงก็เร็วๆนี้แหละครับยังไม่เสร็จครับรีบอยู่ครับโดนคายจีไปแล้วครับเมื่อไหร่จะเสร็จครับเมื่อไหร่จะเสร็จครับเมื่อไหร่จะเสร็จครับรีบอยู่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดจะปล่อยแล้วมีโอกาสได้มาใหม่เดี๋ยวมาฝากกันอีกทีครับพอได้เสร็จวันนี้กลับไปเพลงเสร็จมันมีไฟไงมันเติมไฟพอมันมีไฟปุ๊บพี่ผมได้ลายกีตาร์แล้วลายเบสผมมาแล้วพี่คิดกองเลยเดี๋ยวนี้พอเปิดพรุ่งนี้ได้เพลงนะเนี่ยมีอะไรกันต้องมีแล้วพอดังนี้แล้วเราจ่ายตังค์ไปเลยนั่งเลยทุกคนดังนี้แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับ